ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้นำเอากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561นะครับซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2561นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับวันนี้ในพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยได้กําหนดไว้สําหรับการที่ถ้าเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราจะเสียสิทธิอะไรบ้างนะครับในมาตราที่35เนี่ยเขาบอกไว้อย่างนี้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใดนะครับไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิดังต่อไปนี้อธิบายความหมายตรงนี้ก่อนนะครับในมาตรา35เนี่ยอธิบายได้ว่าถ้าเรามีสิทธิ์แต่เราไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยและเราเนี่ยไม่ได้แจ้งเหตุผลหรือถ้าเราแจ้งเหตุผลแต่เหตุผลนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ไม่สมควรรับฟังเนี่ยนะครับเราก็จะเสียสิทธิ์นะครับซึ่งสิทธิต่างๆเนี่ยที่เราจะเสียไปมีอยู่5ข้อด้วยกันในข้อที่1นะครับข้อที่1ก็คือเสียสิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสิทธิข้อที่2ก็คือสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับส่วนในข้อที่3เนี่ยเราจะเสียสิทธิในเรื่องการสมัครรับเลือกเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่นะครับข้อที่4เสียสิทธิการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภานะครับในข้อที่5นะครับเสียสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนี่คือเสียสิทธิ5ข้อถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วถามว่าเสียสิทธิ์อย่างไรแล้วสิทธิ์นั้นจะกลับมาได้อย่างไรนะครับอยู่ในวรรคท้ายของมาตรา35นะครับก็คือวันนี้ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยการจำกัดสิทธิทั้ง5ข้อนี้นะครับให้มีกำหนดระยะเวลาครั้งละ2ปีนะครับนับตั้งแต่วันเลือกตั้งในครั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์ก็นับไป2ปีนะครับและหากการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ครั้งใหม่ไปอีก2ปีนะครับส่วนสิทธิครั้งเดิมที่ยังไม่ครบ2ปีก็ให้การจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลงครับและนี่ก็คือสิทธิที่เราจะเสียไปในมาตรา35ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งเราควรจะไปใช้สิทธินั้นนะครับทำหน้าที่ของเราในการเลือกพรรคการเมืองเลือกบุคคลที่เรารักเข้ามาบริหารประเทศของเรานะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะศึกษากฎหมายที่เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ